บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหนืออื่นใดขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องในวันนี้อีกนะครับเป็น2เดือนเราเจอกันหนปีนึงเจอกัน6ครั้งง่ายๆนะครับวันนี้มากับฝนโดยตลอดนะนี่ก็เปียกด้วยนะฮะไปหยิบกระเป๋ามาก็พรุ่งนี้เนี่ยผมจะพูดที่ดารุสลามหัวข้อเรื่องว่าเมื่อฝนตกมุสลิมต้องไม่รู้ไปฟังที่ดารุสลามขอดูอาก็จบสินี่พูดยังไงต้องชั่วโมงหนึ่งผู้กรมเกี่ยวกับฝนตกนี่เยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าไม่ได้พูดที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่ให้พูดเรื่องนี้ที่นี่อยู่ในเมืองพูดเรื่องดอกเบี้ยธุรกิจคนอยู่ในเมืองนี่ต้องคุยเรื่องธุรกิจนะครับผมมีเวลากับพี่น้องนะครับก็1ชั่วโมงเต็มที่เหลือเดี๋ยวให้ถามพี่น้องถามนะครับแล้วก็อันนี้บอกไปไม่รู้พี่น้องไปหรือเปล่าหลังอิชานี่ไปบางปาเนี่ยหลังอิชาเนี่ยไปบางปาพูดเรื่องชาวถ้ำแต่ละที่ก็มีลีลานะไม่เหมือนกันนะครับนะก็ยะซากัลลอฮ์ทางแจ้งหน่อยพี่น้องถามมาหลายท่านลืมก่อนและลืมขอบคุณยะซากัลลอฮ์พี่น้องทุกท่านที่ร่วมบริจาคร่วมไปเที่ยวงานนะครับสุขแห่งสยามเราจะมีกันและกันล่าสุดเนี่ยเสาร์ที่ผ่านมาเราได้มาประมาณ 500,000 กว่าหักค่าใช้จ่ายนะฮะ 100,000 กว่าบาทเหลือประมาณ 350,000 โดยประมาณครับอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้เราพานจะมีไฟเป็นของตัวเองละเพราะว่าเราซื้อไฟตอนนี้ไฟยังไม่มีเพราะว่าเราเหมาจ่ายเหมาจ่ายแล้วเนี่ยมันก็จะแพงนะครับจะแพง เราก็เลยดำรินะครับให้เขาเอาไฟเนี่ยเข้า3เฟสเลยเพราะว่าเราอนาคตเกิดติดแอร์สมมุตินะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 เราก็ไม่มีสตางค์ว่า 200,000 จะมาจากไหนนะขอรับบริจาค ก็น่าจะนานก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะครับที่เรามีกันและกันนะครับก็ฝากพี่น้องขอบคุณยะซากัลลอฮ์ที่พี่น้องได้ช่วยนะครับวันที่2พฤศจิกายนที่นี่มีงานใช่ป่ะนะผมเนี่ยไปอยู่ที่พังงางานของ TM นะครับนะฮะแต่ว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะช่วยนะครับมุทิรพานก็จะช่วยเรื่องของสมทบทุนร้านค้าอินชาอัลลอฮ์เราบ้านปี้เมืองน้องบ้านปี้เมืองฮ้องไงไม่รู้ต๊ะจีนเหรอเอ้าเอ้างั้นเดี๋ยวซื้อโต๊ะหนึ่งอ่าวอย่างนั้นละกันอ้าวอย่างนั้นละกันเราก็ไม่รู้เป็นโต๊ะจีนนะอัลลอฮ์3,500 อินชาอัลลอฮ์นะครับนี่แหละก็มีกันและกันเนี่ยเราไม่ช่วยกันใครช่วยใช่ป่ะพี่น้องรู้ไหมว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเอาไปน้ำท่วมเนี่ยเงินใครก็เงินพี่น้องชาวไทยทั้งหมดเลยใครจะช่วยล่ะไม่มีก็พวกเราต้องช่วยกันเองตอนนี้ได้300 กว่าล้านบาทนะเมื่อเช้านี้ไม่รู้ใครแชร์มาแจกคนละ 5,000 หรือครอบครัว 5,000 นี่วัลลอฮุอะลัมอันนี้ไม่แม่นแจกกันเห็นตังของใครตังของพี่น้องประชาชนที่ร่วมช่วยเหลือประชาชนที่เขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยกันเมื่อวานนี้เมื่อเช้าหรือเมื่อวานเห็นป้าบอกผู้ประสบภัยไปแล้วนะครับมูลที่รับพานจะไปวันพุธนี้ร่วมกับสมาร์ทบอยเอาน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าแล้วก็อาหารแห้งนะครับเมื่อวานไปบรรยายที่บ้านอิบรอฮีมนักนาวาก็บริจาคมาพี่น้องจะบริจาคเข้าอันนี้ไม่ได้ช่วยเราพานนะครับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็วันพุธเนี่ยทีมงานของเราไปในนามของมูลที่เราพานร่วมกับสมาร์ทบอยเขาให้น้ำเปล่ามานะครับนะครับตอนแรกให้มา200แพ็คตอนหลังเพิ่มมาอีกนะครับแล้วเราก็อาจจะเอาสตางค์ที่พี่น้องบริจาคมาซื้ออาหารแห้งเช่นจ่ายยาซื้อดะอะไรพวกนี้แล้วก็ปลากระป๋องเอาไปให้นะครับกับผู้ที่ประสบน้ำท่วมทีมงานผมคนหนึ่งไปแล้วปรากฏว่าพี่น้อง
ขาอยู่บนริมถนนมาเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะบ้านเขานี่น้ำท่วมมิดหลังคาเลยเขาต้องอพยพมาไม่ต้องถามว่าไอ้ของในบ้านน่ะหยิบมาได้ไหมนะไม่ต้องถามนะครับงั้นเมื่อเขาเดือดร้อนสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือสตังค์แต่เราเนี่ยเป็นองค์กรเล็กไม่เหมือนองค์กรของคุณบินนะครับเราก็เอาเรื่องของขั้นพื้นฐานเช่นน้ำนะครับแล้วก็อาหารแห้งอย่างน้อยยังมีประทังความหิวซึ่งนะครับ อะไรล่ะหลังน้ำท่วมเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราก็จะไปอีกเพราะว่ามีสปอนเซอร์เรื่องน้ำนี่เรายินดีนะก็ฝากพี่น้องไว้นะครับสำหรับพี่น้องของเราทางภาคอีสานนะครับที่ได้ช่วยกันและกันตรงนี้ก่อนเข้าเนื้อหาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนปี53น้ำท่วมใหญ่ขอโทษ54ป่ะ54ที่อยุธยาอ่างทองอยุธยาหรืออ่างทองนี่นะครับพี่น้องเล่าให้ฟังบอกว่าถุงยางชีพเนี่ยเอาไปให้ที่วัดปรากฏว่าพอเปิดมาเนี่ยมันมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันมีนู่นนี่มีตาฮาลาลหลวงพ่อเก็บไว้เอามาให้อิหม่ามครับพอถุงยังชีพเนี่ยเอาไปให้ทางชุมชนมุสลิมเปิดมามันไม่มีตาฮาลาลถ้าภาษาโบราณก็บอกกาฮาลาลอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรารู้กันนะมันไม่มีกาฮาลาลเนี่ยเรากินไม่ได้อ้าวเขาก็เอาไปให้หลวงพ่อเห็นไหมคืออยู่กันอย่างนี้นะครับเราอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้หมายรวมว่าเราจะเอาของเนี่ยไปช่วยมุสลิมที่ถูกน้ำท่วมเปล่าเพราะภาคอีสานมุสลิมน้อยอยู่แล้วเราไปให้ทุกคนที่เดือดร้อนมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเราก็ไปช่วยกันเต็มที่แล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่ามุสลิมของเรานี่นะครับไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายองค์กรแล้วนะครับองค์กรของสำนักจุฬาราชมนตรีที่ร่วมกับมนุษยธรรมนะครับองค์กรของอะไรอุมมาตีและอีกหลายองค์กรเขาก็ไปอยู่ตรงนั้นในนามของบอสใหญ่สุดก็คือสำนักจุฬาราชมนตรีแต่บางทีข่าวมันอันอาจจะไม่ออกสักเท่าไหร่เราก็เลยมากระจายข่าวว่าถ้าพี่น้องจะช่วยเหลือก็ยินดีนะครับเข้าใจนะอ่ะเข้ามาสู่หัวข้อที่ผมได้รับเอามานะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่วันนี้ทีมงานไว้วางใจให้พูดก็พอไปค้นเนื้อหามาก็สนุกดีนะครับดอกเบี้ยอาชญากรตัวร้ายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรริบาซะบะอูนฮูบันริบาเนี่ยถ้าเป็นมีความผิดหรือประตูความผิดของริบาเนี่ยมันมีซาบาอูน70สาขา70แขนง70ประตูริบานะครับโทษของริบาแปลว่าดอกเบี้ยริบาเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้มันเพิ่มพูนออกมาโดยเราไม่ต้องเหนื่อยเลยนะเหนื่อยไหมพี่น้องมายืมตังค์ผม 10,000 บาทเวลาคืน 12,000 บาทเหนื่อยตรงไหนอยู่ดีก็ได้ 2,000 บาทกำหนดเอาไว้อาทิตย์หนึ่งไม่มาคืนก็จะเพิ่มไปอีกเป็น 12,500 13,000 ว่าไปดอกเบี้ยก็คือการทำนาบนหลังคนเอาเปรียบคนอื่นไปรีดเลือดกับปูนี่ภาษาโบราณว่าปูมีเลือดไหมไม่ใช่อดีตนายกปูนะอันนั้นเขามีเลือดอยู่แล้วนะปูมีเลือดไหมมีแต่เราไปรีดไปเค้นรีดนาทาเรนเนี่ยนะครับเนี่ยโบราณเขาก็ว่าฉะนั้นดอกเบี้ยคือสิ่งที่อิสลามไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดถ้าความผิดเกี่ยวกับเรื่องริบาเนี่ยถ้าไปพูดถึงเนี่ยมีถึง70ประตูไอซารูฮาแล้วความผิดใน70ขแหนง70ประตู70บาปเนี่ย70คลิปขแหนงเนี่ยสาขาเนี่ยต่ำสุดของประตูความผิดจาก70ประตูเนี่ยไอยังกิฮารอยุรุอุมมาฮูคือบุคคลหนึ่งไปนิกะกับแม่ตัวเองทำซินากับแม่ตัวเองนี่บาปต่ำสุดของโทษทำกินดอกเบี้ยคือนิกะกับแม่ตัวเองเท่ากับทำซินากับแม่ของตัวเองบาปไม่บาปนะเข้าใจนะ
ระวังเรื่องริบานะครับฉะนั้นใครที่มายืมเงินเรายืม 100,000 เวลาคืนคืน 100,000 ครับคืน 100,000 เดี๋ยวพี่น้องใจร่มๆนะเดี๋ยวจะมีว่าริบาดอกเบี้ยมีกี่ประเภทอีกนะนี่เอากว้างๆก่อนใครจะเข้าห้องน้ำเข้าตอนนี้ก่อนเดี๋ยวพอขาดตอนแล้วแหมจะยุ่งและอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอากิลัลริบานบีซอฮาบะห์เล่าให้ฟังบอกว่าถ้ารอซูลได้สาบแช่งคำว่ารอซูลสาบแช่งหมายถึงถ้ารอซูลขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้งดความเมตตาแก่ใครครับอากิลัลริบาคนกินดอกเบี้ยใครคือคนกินดอกเบี้ยเอาใหม่ผมให้ตังค์พี่น้อง1ยืม 100,000 บาทพี่น้องเอามาคืน 110,000 บาทสมมุติโอ้ 10% เลยเนาะพอคืนเสร็จผมเอา 10,000 บาทที่พี่น้องให้มาซึ่งมันเป็นส่วนเกินเนี่ยมากินอัลลอฮ์งดความเมตตาผมอัลลอฮ์ไม่รับดุอาผมเพราะผมกินของฮารอมคือดอกเบี้ยวะมุกิลาฮูใครที่อัลลอฮ์สาปแช่งนบีสาปแช่งอีกคนให้พี่น้องยืมตังผม 100,000 บาทเวลาคืนพี่น้องคืน 110,000 บาท 10,000 บาทที่คืนคือริบาคือดอกเบี้ยฉะนั้นพี่น้องเป็นคนให้ดอกเบี้ยพี่น้องอัลลอฮ์ละนัดสาปแช่งวะกาติบะฮูนะฮะใครเยรุนแล้วกันเยรุนเนี่ยผมดีกว่าไปแล้วนะฮะไปแล้วนี่กลับบ้านใช่ไหมฮะอ๋อไปละหมาดยานาซานะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาอย่าเพิ่งให้เป็นยานาซานะครับเราไปละหมาดยานาซานี่เราต้องเนาะอัสลีไปอีกมีอีกนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่าความสำคัญของการเรียนศาสนาเนี่ยเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์นะในสภาพที่เป็นเบาที่ขอบคุณอยู่กันกี่ปีเนี่ยพวกเราอะวันนี้51คนยืม81คนอะ51คนนี่คือคนที่ยืมให้แล้วอ๋อคนเสียนะ51คนนึง81คนนึงเห็นไหมเอางี้แวะหน่อยก็แล้วกันถ้าคืนนี้มาลาอิกะห์มากระซิบบอกพี่น้องว่าอีกครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์จะเอาวิญญาณพี่น้องจะทำอะไรอีกครึ่งชั่วโมงมีเวลาไปนินทาชาวบ้านไหมมีเวลาไปนั่งด่าคนนู้นคนนี้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงพี่น้องจะต้องทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่พี่น้องต้องการและมีผลหลังจากตายใช่ไม่ใช่แต่วันนี้ตักเดดอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้มาลิกามาบอกเพื่อให้เราเตรียมตัวแบบนี้ไงงั้นวันนี้เราฟังศาสนาฟังแล้วเนี่ยเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองฟังเพื่อให้เรามีความนอบน้อมถ่อมตนยิ่งเรียนศาสนายิ่งนอบน้อมยิ่งเรียนศาสนายิ่งรักพี่น้องเรายิ่งเรียนศาสนายิ่งเห็นใจคนอื่นยิ่งเรียนศาสนายิ่งมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่ใช่เรียนศาสนาแล้วด่าคนเก่งไม่ใช่เรียนศาสนาแล้วนินทาคนเยอะโอ้ยแกทำอย่างนี้แกมันโง่มันนรกเรานี่มันชาวสวรรค์อัลลอฮ์แสดงว่ายิ่งเรียนศาสนายิ่งยกตนข่มอื่นคนอื่นเนี่ยพี่น้องแสดงว่าพี่น้องยังไม่ได้ศึกษาอิสลามซอฮาบะห์รายงานบอกว่านบีนั่งอยู่กับซอฮาบะห์เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักนบีเดินผ่านที่วงสนทนาอยู่ไม่มีใครรู้ว่าใครคือนบี 1. แต่งตัวเหมือนกัน 2. นบีนอบน้อมถ่อมตนครับไม่ใช่นั่งตรงกลางโอ้โหเป็นแบบกุมารเจ๊กเลยมาเฮ้ยแต่ซอฮาบะห์บอกจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นนบีถ้าคนไม่เคยเจอนบีซอฮาบะห์บอกว่านบีจะมีนูรที่ใบหน้ามีรัศมีขาว
แก้มแดงอะไรไม่รู้ล่ะผมก็จินตนาการเอาอะเนาะมีรัศมีนี่คือสิ่งที่เป็นบ่งบอกว่านี่คือนบีนะแต่เวลานั่งกันอยู่ไม่มีใครรู้ทำไมสังคมเราไปกินอะไรมานะครับยิ่งเรียนศาสนายิ่งทะเลาะกันมากขึ้นนะฮะยิ่งเรียนศาสนายิ่งตีกันมากขึ้นยิ่งเรียนศาสนายิ่งเป็นกลุ่มตั้งกันลงเฟซถล่มกันแกลูกศิษย์คนนี้อันนี้ลูกศิษย์คนนั้นถล่มกันเพื่อแล้วพี่น้องไปสังฆกรรมร่วมด้วยนั่นแสดงว่าพี่น้องก็ร่วมเชียร์ด้วยคนเนี่ยเวลาเขาทะเลาะกันปล่อยให้เขาทะเลาะกันแล้วเราเดินผ่านเฉยๆนะเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาหยุดเองจริงไม่จริงแต่ถ้าพี่น้องลงไปเชียร์สิเขาสู้ยันตายเลยพอเปิดเฟซมาอ่ะอีกแล้วผ่านครับอย่าไปกดฟังประเด็นต่อมาไอการเถียงกันไม่ว่าเรื่องใดก็ตามสิ่งที่เถียงเขาคุยกันมาอย่างในอดีตสมัยซอฮาบะห์คุยกันมาแล้วซะลัฟคุยกันมาแล้วอุลามาทั่วโลกคุยกันมาแล้วแล้วเขาก็มีทัศนะที่ออกมาทำนี่ก็ได้นี่ก็ได้โดยการอ้างหลักฐานที่ตัวเองมีทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าเอ้าแล้วเถียงทำป้าทำไมเข้าใจไหมก็อ๋อท่านยึดทัศนะนี้เนื่องจากว่ามีตัวบทที่เขาคิดว่าหลักฐานนี้แข็งแรงกว่าท่านก็ทำฝ่ายนี้ก็บอกมีหลักฐานก็ทำแต่ความเป็นมุสลิมทะเลาะกันได้ไหมไม่ได้ครับไม่เหมือนกันไม่มีปัญหาง่ายๆนะถ้าพี่น้องไปแถบอัฟกานิสถานขอโทษแถบอัฟริกาพี่น้องไปมัสยิดเข้าไปละหมาดเสร็จแล้วก็ตักบีดกอดอกเจอพี่น้องผิวสีละหมาดยืนปล่อยมืออย่าไปบอกเขาว่านี่ชีอะห์นะครับเพราะในทัศนะของอิหม่ามมาลิกเขาไม่การกอดอกเนี่ยถือว่าเป็นซุนนะห์ในละหมาดนั่นหมายรวมว่าถ้าปล่อยมือเนี่ยก็ไม่มีปัญหาละหมาดซอแต่ที่เรากอดอกเพราะนบีกอดแต่ถ้าเขาไม่กอดไม่ถึงขั้นเสียหายละหมาดไม่เสียไม่ต้องสุญูดซะฮวีเพราะการเอามือมากอดอกเนี่ยเป็นซุนนะห์ในละหมาดอ๋อเข้าใจฉะนั้นคนนี้เขาปล่อยมืออีกคนกอดอกไม่ได้หมายรวมว่าเขาแตกแยกกันแต่เขายึดในทัศนะที่เขาบอกว่าได้รับฟังมาจากครูบาอาจารย์ของเขาเออนะทะเลาะกันทำไมอะแล้วสังคมเนี่ยเวลาทะเลาะกันเรื่องเดียวแล้วเรื่องที่มันยิ่งใหญ่มากมายในสังคมของเราเนี่ยอีกมากมายทำไมไม่พูดขอโทษครับสังคมมุสลิมมีกระเทยไหมครับผมไม่เห็นจัดบรรยายจัดงานเอ้าพูดเรื่องกระเทยเลยไม่มีทำไมอ่ะอันนี้บาปมหาศาลเนี่ยรีวาร์ดเนี่ยขนาดไหนกลุ่มชมสะดูมนบีลูตอัลลอฮ์ยกขึ้นทั้งตำบล นะครับตำบลนบีลูตคือกลุ่มชนเขาเรียกสะดูมยกขึ้นทั้งสมมุติว่าเนี่ยวัดพญาไกเอาเดี๋ยวจะเอายานาวาดีกว่าใหญ่หน่อยไม่ต้องนะยกตัวอย่างนี่พูดยังเสียวสีลมไม่เกี่ยวเอาเขตยานาวาอัลลอฮ์ยกขึ้นไปแล้วก็คว่ำลงมาเป็นจนกระทั่งเป็นทะเลสาบเดซีปัจจุบันนั่นคือชุมชนสะดูมในอดีตของนบีลูตกินกี่ประเทศล่ะจอร์แดนปาเลสไตน์อิสราเอลเราไม่ถือว่าเป็นประเทศนะครับแต่มันคือประเทศปาเลสไตน์มันกิน2ประเทศใหญ่ขนาดไหนนั่นแหละคือกลุ่มชนสะดูมที่ผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงแต่เราไม่เคยพูดยาเสพติดโดยเฉพาะ3จังหวัดติดมากทางรัฐบาลบอกว่าใน3จังหวัดมีเด็กติดยาเสพติด 80% ถามว่าใน 80% มีมุสลิมไหมไม่เหลือไม่พูดอ่ะคนไม่มาละหมาดซุบฮ์เคยพูดไหมเคยเตือนให้เขามาละหมาดซุบฮ์ไหมมหาศาลคนไม่ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องคนไม่ละหมาดนี่นะครับมันไม่ได้เพราะมันเป็นฟัดดูอีนเข้าใจยัง
ข้าใจยังเอาตรงนี้ก่อนส่วนถ้าเขามาละหมาดซุบฮ์เขาจะกุนหุดหรือไม่กุนหุดนั่นอีกประเด็นแต่เขาต้องมาก่อนเพราะมันเป็นฟัรดูอีนนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับสังคมวันนี้เนี่ยเรียนศาสนาเราเรียนมากี่ปีผมเอาที่ศิลปะนะไม่เอาคนอื่นนะวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยจัดงานครั้งที่เท่าไหร่ครับ23ป่ะ TikTok อ้าวสมาชิกครั้งที่เท่าไหร่ครับ21เท่าไหร่นะฮะ23 23นะแสดงว่าผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาเนี่ยมา23ปีจำได้ครั้งแรกจัดอยู่ที่หน้าโรงเรียนศิลปะวัฒนาผมก็ไปนะครับ23ปีเรายืนหยัดมาเนี่ยแสดงว่า23ปีเราเรียนทุกวันเสาร์ความรู้ที่ได้มามันออกมาในเรื่องของภาคปฏิบัติจริงไม่จริงมาก่อนที่เราเคยทำผิดเราเลิกเพราะเราศึกษาไงนี่คือคุณค่าของการศึกษาฉะนั้นคนที่เขายังทำผิดทุกวันนี้หนึ่งเขาไม่รู้สองเมื่อไม่รู้เขาไม่ได้ศึกษานี่เขาผิดตรงนี้เข้าใจยังใจร่มๆกับพี่น้องเราทั้งสิ้นรักกันเยอะๆยิ่งเรียนอิสลามยิ่งรักพี่น้องของเราเราไม่อยากลงนรกก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราลงนรกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนมาทุกวันนะครับมาทุกวันนะที่จริงแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นละแวกนี้เรามีที่เดียวนะวันเสาร์ที่เราจัดเอาเข้าจริงเนี่ยเก้าอี้เนี่ยน่าไม่น่าจะพอนะครับข้างนอกต้องกางเต็นท์เพราะคนมาฟังบรรยายเยอะแต่เราโดนอะไรดึงไปครับเราโดนอะไรดึงไปถึงเราไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะอ้าวไปไหนตัวไหนเลยกลับมาดอกเบี้ยอิจตานิบุสซาบะอันเมาเอาบิกอสเอาบิกอสนะครับนบีบอกว่าจงออกห่างเอ้าตะกี้ขอโทษมาอัฟเลยอัลลอฮ์จะสาปแช่งบุคคลที่หนึ่งกินดอกเบี้ย2ให้ดอกเบี้ย3กาติบะฮูคนที่บันทึกเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะอ้าวอ๋อตะกี้ยกตัวอย่างใครอ่ะยีอรุณก็เลยยาวมาถึงนี่เลยอ่ะยีอรุณเนี่ยผมยืมตังยีอรุณ 10,000 บาทโดยมีดอกเบี้ย 2,000 บาทนี่สมมุตินะครับโหดอกเบี้ยเยอะมากอ้าวประมาณนี้นะบังหมัดเรามาเขียนให้อาจารย์มูรีดยืมเงินเยียอรุณ 10,000 บาทมีดอกเบี้ย 2,000 บาทโดนด้วยไหมโดนกาติบาฮูไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนเขียนเฉยๆไม่ต้องถามว่ามุสลิมที่ทำงานธนาคารที่เขามีดอกเบี้ยเนี่ยยังไงเข้าใจเนาะบันทึกวาชาฮีไดนี่วาชาฮิไดฮิคนที่นั่งเป็นพยานผมทำสัญญากับเยอรุณยืมเงินกันโดยมีดอกเบี้ยเท่านี้พี่น้องนั่งฟังรับรู้พี่น้องที่รับรู้บาปด้วยอัลลอฮ์ละนัดด้วยงดความเมตตาพี่น้องด้วยคนสี่คนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ความเมตตาฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยอย่าสังฆกรรมร่วมโดยเด็ดขาดลำดับหนึ่งนะประการต่อมาการกินดอกเบี้ยเป็นอะไรครับเป็นบาปใหญ่อิจตานิบุสซะบันเมาบิกอตพวกท่านจงออกห่างบาปใหญ่7ประเภทซึ่งมันจะสร้างความหายนะกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะมาฮุนนะรอซูลบาปอะไรครับไอ้7ประการเนี่ยผมยกมาประการเดียวพอนะแต่อ่านให้ฟังหน่อยก็ได้อัชริกุบิลลาห์1ชิริกวะซิห์รู
ไสยศาสตร์วะกอตลุนนัฟอัลลตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักกิคนที่ฆ่าคนอื่นโดยไม่ใช่ฆ่าตามกฎหมายของอัลลอฮ์นะครับเช่นในกอฆ่าในขอคนฆ่าต้องถูกประหารชีวิตใช่ไหมอันนี้กฎหมายของอัลลอฮ์แล้วเขาถูกประหารชีวิตเนี่ยไม่เป็นไรด้วยกับกฎหมายของอิสลามแต่เราเนี่ยไปฆ่าเขาโดยไม่ได้ผ่านกฎหมายนี้อันนี้ไม่อนุญาตไปฆ่าเขาก็เป็นบาปใหญ่วะอักรุริบากินดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยครับฉะนั้นดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่ต้องอาศัยการเตาบ้านะครับพี่น้องแล้วเงินดอกเบี้ยเนี่ยคือเงินฮารอมเอามาใช้ส่วนตัวก็ไม่ได้เอาไปให้คนต่างศาสนิกก็ไม่ได้เอาไปให้พี่น้องมุสลิมของเรายากจนก็ไม่ได้มีพี่น้องถามล่าสุดว่าอาจารย์ดอกเบี้ยโอนไปให้บินได้ไหมให้บินบรรลือฤทธิ์ได้ไหมทีนี้โอนไปให้บินบรรลือฤทธิ์นี่เขาเอาไปช่วยไหนครับไปช่วยพี่น้องที่น้ำท่วมที่เป็นต่างศาสนิกและก็มุสลิมแล้วเงินดอกเบี้ยไปให้พี่น้องมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนั้นถือว่าฮารอมเพราะทวงเงินดอกเบี้ยมันฮารอมตั้งแต่ตัวในตัวอยู่แล้วสิ้นปีคนส่งของขวัญมาให้พี่น้องที่บ้านสมมุตินะครับหรือไม่ต้องสิ้นปีก็ปีไหนก็ได้วันไหนก็ได้ส่งมาให้เปิดออกมาเป็นเหล้าเป็นสุราเป็นอะไรเหมือนสิ่งมึนเมาเนี่ยราคาขวดแล้วเป็นหมื่นทำไงครับทิ้งถังขยะอันนี้ก็เสร็จคนเก็บขยะดิทำไงทุบให้แตกครับทุบให้แตกใช่อย่าไปทิ้งทั้งขวดเททิ้งแล้วก็ค่อยเอาขวดไปทิ้งถังขยะเพราะของฮารอมให้ก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้พี่น้องที่นี่บ้านใครเลี้ยงไก่บ้างครับมีไหมในกรุงเทพเนี่ยไก่เช้าตื่นขึ้นมาไก่มันตายทำไงไปทิ้งไปฝังต้องฝังเพราะมันมีเชื้อโรคไงมันถึงตายเสร็จเราถือไปให้คนภาคอีสานเขาเอานะเพราะเขากินพวกนี้เขาถือว่าฮาลาลของเขาอะแต่เราฮาลาลไหมของฮารอมให้ก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้เนี่ยสิ่งไหนนบีบอกสิ่งไหนฮารอมุนถูกห้ามสมานุฮูอะราคาของมันไม่อนุญาตเข้าใจเนาะดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่ประการต่อมาดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนี่สำคัญมาก1อันนาซียะขอโทษอันนาซียะนาซีอะคือดอกเบี้ยที่เพิ่มโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหนี้จะเก็บจากลูกหนี้และจะเพิ่มตามกำหนดเวลาเอาใหม่นะวันนี้ผมพูดสบายใจแล้วเพราะไงพี่น้องไม่กลับบ้านแน่นะอยู่ด้วยกันนะเรามีกันและกันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมฝนก็เป็นเมี่ยมหมัดตรงนี้ดอกเบี้ยนาซีอะก็คือดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้เขาเรียกแหละเจ้าหนี้ทำสัญญากับลูกหนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เช่นยืมเงินเท่าไหร่ก็ตามดอกเบี้ย 2% น้อยไปปะ 5% ก็แล้วกันและจะขึ้นตามระยะเวลาที่จ่ายช้าเช่นอาทิตย์นี้จ่ายแต่ไม่ยอมจ่ายเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งดอกเบี้ยจะขึ้นเป็น10% อันนี้เขาเรียกว่าดอกเบี้ยนาซีอะตกลงมีการตกลงให้ดอกเบี้ยสมมุติว่าพี่น้องยืมตังค์ผมหมื่นหนึ่งผมให้แต่ผมไม่ได้ตกลงกับพี่น้องนี่
เสร็จแล้ววันที่มาคืน 10,000 บาทพี่น้องซื้อถือนมตามหนีมันก็มีอยู่ยี่ห้อเดียวเนาะมันไม่มียี่ห้ออื่นนะตาเสือก็ไม่มีนะมีแต่ปูนนะตาเสือฮะน้องโคส่วนใหญ่ก็ให้ตามหมีอ่ะถือตามหมีมากระเช้ามาให้ปังอาจารย์ฮาดียะแต่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าคืนเงินต้องเอาของขวัญอะไรมาให้อย่างนี้อุลามาเอกฉันท์ว่าถือว่ารับได้ขอบคุณแต่ถ้าสมมุติว่าพี่น้องยืมผม 10,000 บาทผมไม่ได้บอกหรอกแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าใครมายืมตังผมต้องมีกระเช้า1กระเช้าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้พอมายืมเงินปุ๊บผมก็หยีตาอ๋อเป็นที่รู้กันว่าตอนเอามาคืนต้องมีอะไรเพิ่มอันนี้ไม่ได้เข้าใจนะยาเอฮุลาดีนาอามานูอัลลอฮ์บอกนะครับในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่130ยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครเรียกอามานูผู้ศรัทธาลาตะกูลุรริบาอย่ากินดอกเบี้ยนะอัดอาฟันมุดออาฟะเพราะดอกเบี้ยมันเป็นการเพิ่มทบเท่าทวีคูณวัตตะกุลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์นะและอัลลากุมตุฟลิฮูนเพราะการยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จฉะนั้นมุสลิมคนใดปล่อยเงินกู้ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดฮารอมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเขาทำบุญไปนั่งกินบ้านเขาไม่ได้ถ้าเขามีอาชีพปล่อยเงินกู้เอาเงินมาให้สุราอิหมัมเดี๋ยวจะช่วยทาสีทั้งสุราเลยอิหมัมบอกขอมาอัพไม่มีนโยบายทาสีสุราต้องปฏิเสธถ้าอิหมัมใจกล้าหน่อยบอกว่าแล้วเงินที่มาเนี่ยเพราะว่าเห็นบางเน็ตไม่มีอาชีพอื่นนอกจากปล่อยเงินกู้มันฮารอมเห็นยังฉะนั้นเงินดอกเบี้ยมุสลิมมีอาชีพปล่อยเงินกู้ไม่ได้มีไหมบ้านเรามีไหมมีอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อไปเตือนเขาถ้าเตือนได้อ๋อถ้าเตือนไม่ได้เขียนจดหมายน้อยฝากไปให้เขาเขียนจดหมายน้อยก็กลัวเขาจะรู้ฝากเพื่อนสนิทของเขาไปบอกทั้งชีวิตกินแต่ของฮารอมดูอาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับนบีบอกว่าละมุนเนื้อส่วนใดของร่างกายนามาตามินซัวตินที่มันเติบโตมาจากของฮารอมอันนารูเอาลาบีฮีไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นไฟนรกนะครับเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นนะพี่น้องโอ้โหเอาสิฉะนั้นบอกนะบอกดอกเบี้ยนาซีอะก็คือให้เขากู้ให้เขายืมแล้วตกลงเรื่องดอกเบี้ยแบบที่สองดอกเบี้ยอันฟัดลุอันฟัดลุนี่หมายถึงการนำเงินธนบัตรหรือทองไปแลกทองคำทองแลกทองฟังให้ดีนะซึ่งการที่เอาทองคำแลกทองคำด้วยกับปริมาณที่เท่ากันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าปริมาณต่างกันถือเป็นดอกเบี้ยงงไหมอ้าวง่ายๆตรงนี้มีตลาดอะไรเนี่ยตลาดวัดพญาไกเขาก็ลื้อไปแล้วนะฮะตลาดถนนตกตลาดนั้นนะมีแถวนี้บางรักมีไหมยังอยู่ไหมเราไปตลาดบางรัก
เอาสตังค์100บาทไปแลกเหรียญ5กับเหรียญ10แม่ค้านับมาให้เรา95บาทเป็นดอกเบี้ยไหมเป็นเขาเรียกดอกเบี้ยว่าอันฟัดลุเป็นชนิดเดียวกันแต่เวลาแลกเปลี่ยนกันมีการเหลื่อมล้ำนั่นแหละดอกเบี้ยลาตาบิอุสซะฮาบะบิสซะฮาบีนบีบอกอย่าตามคือเอาทองแลกทองอิลลาสวะอันบิสวะอินเว้นแต่จะเท่ากันถ้าไม่เท่ากันเป็นดอกเบี้ยโอ้โหฉะนั้นหลักการอิสลามจึงห้ามขายทองผ่อนพี่น้องฝนตกหนักได้ยินผมไหมฮะผมก็ใช้เสียงถ้าเสียงดังมาอัพด้วยนะฮะเพราะผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยเอาใหม่ฟังดีๆใจร่มๆจะได้ไปถ่ายทอดคนอื่นได้ถูกพี่น้องผมเนี่ยมีทองคำหนึ่งบาทสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทราคา 20,000 สมมุติพี่น้องมุสลิมะมาหาผมบอกว่าขอซื้อทองผมขายทองให้ 20,000 บาทแต่ต้องผ่อนนะขายเนี่ยไม่ได้เอากำไม่ได้ว่าผ่อนเนี่ยจะต้อง 2,500 ไม่เกี่ยวเลยนะขายตามที่ตลาดเขาขายกันเลยทอง1บาทผมขาย 20,000 บาทแต่ต้องผ่อนอนุญาตไหมใจร่มๆเงินธนบัตรที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเงินธนบัตรที่เรียกว่าเป็นทองคำในรูปธนบัตรเข้าใจนะเพราะรัฐบาลจะพิมพ์ธนบัตรไม่ได้ต้องดูว่าทองในท้องพระคลังมีเท่าไหร่ฉะนั้นเงินธนบัตรของเราก็คือทองคำแต่ในรูปธนบัตรฉะนั้นพี่น้องเอาเงินธนบัตรซึ่งเป็นทองคำไปซื้อทองคำ 20,000 บาทต้องซื้อในราคาเท่ากันแต่ไปซื้อทองคำแต่ยังไม่ให้ตังค์เดือนหน้าค่อยให้นี่แสดงว่าทองคำเดือนหน้าเนี่ยขึ้นหรือลงถูกไหมนี่แหละดอกเบี้ยแล้วการซื้อแบบนี้จะต้องยาดันบียาดินมือต่อมือหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เองเอาอ่านให้ฟังก่อนซะฮับบิซะฮับทองแลกทองมิสลันบีมิสลินที่เหมือนกันยาดันบียาดินก็คือภาษาไทยเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวสตังธนบัตรไปทองคำมานี่ถึงจะซ้อซื้อทองคำแต่ถ้าทองคำมาสตังยังไม่ให้หรือให้บางส่วนแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่เงินแลกเงินหรือทองคำแลกทองคำถือว่าเป็นดอกเบี้ยทำไมอ่ะพี่น้องซื้อทองคำผมไป 20,000 บาทอีก5ชั่วโมงทองคำขึ้นแต่พี่น้องยังไม่จ่ายตังค์ผมเลยพี่น้องบอกว่าอาทิตย์หน้าจ่ายทองคำนี้เป็น 25,000 ฉะนั้นพี่น้องได้กำไรผมขาดทุนฉะนั้นของชนิดเดียวกันต้องแลกมือต่อมือครับไม่อนุญาตให้เชื่อเนี่ยคุณค่าของการเรียนศาสนาและพี่น้องมุสลิมหลายคนก็ขายทองคำผ่อนและทุกวันนี้ก็เลิกแล้วด้วยเหตุผลนี้เพราะหะดีษมันชัดเจนทั้งหมดหลายคนบอกว่ามันได้เพราะอะไรก็เงินธนบัตรไงทองคำมันคนละอย่างเดียวกันครับแต่เงินธนบัตรคือทองคำในรูปของธนบัตรอ๋อถึงบางอ้อแหละประเด็นนี้เข้าใจก่อนป่ะเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวถามตอนหลัง
แต่ถ้าเป็นของต่างชนิดแลกเปลี่ยนกันได้ลาซอไอบีซออินไม่เป็นไรถ้าเรามีของสิ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งซอสองกิโลเงาะสองกิโลไปแลกมังคุดหนึ่งกิโลอันนี้ซอแลกเข้าใจยังซอแลกเพราะของมันต่างชนิดพี่น้องเอาเงินดอลลาร์เอาเงินไทยไปแลกเงินดอลลาร์ชนิดเดียวกันไหมต่างสกุลเราเอาเงิน25บาทอ่ะ30บาทไปแลกได้1ดอลลาร์ได้มาแค่1ดอลลาร์อ๋ออันนี้มันต่างชนิดมันไม่เท่ากันได้เพราะมันต่างชนิดแต่ถ้าดอลลาร์แลกดอลลาร์แลก110ดอลลาร์ไปแลกแบงค์5ดอลลาร์แล้วก็แบงค์1ดอลลาร์5ใบอันนี้ซ้อแลกแต่เอาเงิน10ดอลลาร์แลกไปได้มา9ดอลลาร์นี่ดอกเบี้ยต่างสกุลต่างชนิดไม่เป็นไรครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสตางค์มีก็น้อยพดด้วงอะไรเขาเอาไก่เลี้ยงไก่ใช่ไหมฮะบางยีไก่บางยีก็เอาข้าวมาให้ตักข้าวใส่ถุงแลกกันสมัยก่อนเขาทำอย่างนี้แต่ถ้าเอาข้าวสารแลกข้าวสารต้อง1กิโลเท่ากันนึกภาพออกนะวะลาบาซาบีบัยอิชชะอีรบิลฮินตะไม่เป็นไรถ้าเอาข้าวสาลีมาแลกข้าวบาเล่ยาดันบียาดินแต่ว่าต้องแลกต่อหน้านะเอาใหม่พี่น้องเอาเงินธนบัตรไปซื้อข้าวข้าวตัวนี้จานเท่าไหร่อ่ะผัดกะเพรา120แพงไหมเขามีไม่ใช่เหรอลงข่าวกันอยู่เอาเงิน100บาทไปซื้อข้าวได้1จานสมมุติเงินธนบัตรเนี่ยสกุลเงินธนบัตรข้าวคืออาหารแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยอันเนี้ยซ้อแลกแต่ยาดันบียาดินต้องแลกกันตอนนี้ยกเว้นว่าบัญญีขอกินข้าวก่อนนะแปะไว้ก่อนอันนี้ข้อตกลงของอะไรเป็นหนี้นึกภาพออกนะหรือเราเอาข้าวสาลีไปแลกกับข้าวบาเล่นบีบอกว่าวัชอีรูอักซารูฮูมาแม้ว่าข้าวบาเล่เนี่ยซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่าจะมีจำนวนมากกว่าข้าวสาลีก็ตามมันต่างสกุลกันฉะนั้นหอมมะลิกิโลเท่าไหร่เนี่ยมาอัพผมไม่ก่ตอนนี้40และข้าวสารธรรมดาที่ไม่ใช่มะลิอ่ะ20อ่ะสมมุติอย่างนี้เลยนะตรงตัวเลยข้าวหอมมะลินี่สกุลหอมมะลิ1กิโลเนี่ยขาย40บาทข้าวอื่นธรรมดาแบบต่ำๆคุณภาพต่ำกิโลนึง20บาทพี่น้องก็เอาข้าวคุณภาพต่ำเนี่ย2กิโลไปแลกข้าวหอมมะลิได้1กิโลอันนี้ไม่มีปัญหาคนละชนิดประเภทกันเข้าใจเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าดอกเบี้ยอันฟัดลุดอกเบี้ยที่เกิดจากของชนิดเดียวกันเช่นทองคำแลกทองคำแต่มันมีจำนวนที่ไม่เท่ากันอันนี้ฮารอมแลกกันนะครับเข้าใจเนาะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการซื้อขายที่ต้องห้ามพี่น้องอยากได้เงินก็เอามอเตอร์ไซค์มาให้ผมบอกอาจารย์เอามอเตอร์ไซค์มาขายบอกขายเท่าไหร่ตกลงกัน10,000บาท
แล้วคนขายจะมาซื้อคืนอีกเดือนหนึ่งจะมาซื้อคืนซื้อคืนนะเท่าไหร่เวลาซื้อ12,000อันนี้ไม่ได้หรือเอามอเตอร์ไซค์มาขายผมเท่าไหร่10,000แล้วตั้งใจจะมาซื้อคืนแต่ผมให้เท่าไหร่ครับให้ไป 8,000 เวลาซื้อคืนซื้อเท่าไหร่10,000เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยมีไหมอย่างนี้มีไหมในสังคมเรามีข้อตกลงกันเนี่ยตกลงกันเท่านี้แต่ให้เท่านี้แต่เวลามาซื้อคืน10,000 บาทหายไป 2,000 บาทไอ้ 2,000 บาทคือดอกเบี้ยนะนี่อิสลามเราละเอียดมากๆดอกเบี้ยคือการทำนาบนหลังคนนะครับเอาเปรียบคนอื่นอิสลามไม่อนุญาตนะอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้เราออกห่างจากสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ะมีพี่น้องมีคำถามอะไรเรียนเชิญเลยครับวันนี้เราจะพูดจนฝนหยุดนะฮะ นี่ถ้าไฟดับด้วยเนี่ยนะแหมพูดน้ำไหลไฟดับเลยนะ อ่ะมีคำถามเลยเช่นนะใส่ไมค์ดีกว่านะเพราะมันไม่ได้ยินนะฮะนี่ของใครนะฮะของลูกเมียต้องจ่ายไหมอ๋ออ่ะพี่น้องถามมาแล้วนะครับนี่ของลูกแม่ต้องจ่ายไหมแม่ต้องจ่ายไหมเอาใหม่นบีบอกว่าคนที่มีหนี้วาญิบต้องจ่ายหนี้นับสุดมุมินวิญญาณของมุมินอยู่มุอัลละก็ตุนบิดายนีฮีจะถูกแขวนด้วยหนี้ของเขาฮัตตาหยุกดออันหุจนกว่าหนี้ของเขาจะถูกใช้ฟังให้ดีนะในกอมีหนี้แล้วในกอเสียชีวิตก่อนจะใช้หนี้หมดและตั้งใจใช้หนี้เวลาในกอตายไม่มีความผิดนะครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์จ่ายให้ละแต่บนโลกดุนยากฎหมายก็เป็นกฎหมายอามานะก็ต้องเป็นอามานะเจ้าหนี้อาจจะยกหนี้ให้กับชายคนนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ยกใครจ่ายญาติของผู้ตายจะต้องจ่ายลูกตายไม่มีภรรยายังไม่แต่งงานไม่มีสามียังไม่แต่งงานแม่พ่อนี่ก็ต้องทำหน้าที่จ่ายเพื่อให้วิญญาณของลูกนั้นทำไมไม่ถูกแขวนค้างตึงเอาไว้ฉะนั้นเวลามายิดตายเนี่ยครับมายิดเนี่ยก็ตายเนี่ยนะเวลามายิดจะละหมาดเจ้าภาพก็จะบอกว่าใครมีหนี้สินกับผู้ตายให้มาติดต่อเราหรือคนนั้นคนนี้เห็นยังด้วยเหตุผลนี้แต่เราอาจจะไปขอต่อรองขอรถหรือขอฮาลาลบอกว่าฉันก็ยังไม่มีตังค์นะขอรถได้ไหมอ่ะขอรถให้มีตังค์เมื่อไหร่จะใช้คืนฉะนั้นไม่ใช่แม่คนเดียวนะครับหมายถึงว่าญาติของผู้ตายใครก็ได้ที่จะรับอาสาใช้หนี้แทนนะเข้าใจนะลูกยังไม่เสียชีวิตอ้าวถ้าลูกยังไม่เสียชีวิตลูกก็จ่ายสิครับแต่ลูกอาจจะไปยืมเงินจากแม่มาจ่ายนั่นอีกเรื่องนึงหรือแม่เป็นคนจ่ายแทนได้ไหมได้สมมติว่าลูกไปยืมเขามา10,000ลูกบอกมะผมไม่มีจ่ายหรอกมะช่วยจ่ายแทนหน่อยอ้าวงั้นมะขอเป็นหนี้แทนฉะนั้นหนี้ก็เลยโยกจากลูกของเรามาเป็นของแม่แทนอันนี้ได้เหมือนกันนะเข้าใจนะเดี๋ยวนิดนึงนะก็อ๋อเราไปยืมเงินพี่น้องต่างศาสนิกเขาตายเราหาไม่เจอทำยังไงจริงๆแล้วสมัยก่อนเราสอนกันว่าโกงเงินเจ๊กไม่บาปนะเราโกงอุตลุดเลยนะบาปนะครับนั่นมนุษย์ฮักกุนอาดัมเหมือนกันทีนี้แล้วก่อนถามก่อนว่าที่ไปยืมเงินมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะนานแล้วถ้าเอานะนานแล้วนะถ้ายังไม่อาเกนบาเล็กไม่ต้องคืนนั่นไม่บาปแต่ไปยืมตอนอาเกนบาเล็กแล้วไปยืมตอนป.3ไม่เป็นไร
แต่อาเกนบาเล็กแล้วเป็นหนุ่มแล้วหรือว่าทำงานแล้วอันนี้ต้องคืนเขาทีนี้หาไม่เจอทำไงเราหาสุดความสามารถจากญาติจากพี่น้องของเขาหาเบอร์แล้วหาไม่เจอเอาสตังค์ที่เรายืมเขานี่นะครับเท่าไหร่สมมุติ 5,000 บาทเอาไปซอดาเกาะเอาไปซอดาเกาะให้หมดแล้วบอกยาอัลเลาะห์ฉันหาเขาไม่เจอเงินอันนี้คือเงินที่จ่ายเสมือนจ่ายหนี้ให้กับเขาและถ้าวันใดถ้าเจอเขาอีกฉันจะใช้หนี้ให้เขาแทนการจ่ายตรงนั้นก็เป็นซอดาเกาะสำหรับเราแต่ถ้าไม่เจอเงินตัวนี้ถือว่าเป็นการใช้หนี้ของเราไปเหตุการณ์นี้ท่านอบูฮานิฟะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะเข้าใจนะครับพี่น้องเรียนถามว่าซื้อทองมาตอนนั้นซื้อมา800บาทครับแล้ววันนี้ค่ะอยากไปขายค่ะแต่ว่าจะไปขายตอนนี้มันขึ้นมาสมมติว่า 5,000 บาทครับหรือว่าเป็นดอกเบี้ยไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะอะไรเอาใหม่พี่น้องไปต่างประเทศไปแลกเงินดอลลาร์มาไปอยู่ต่างประเทศกลับมาบ้านเหลือดอลลาร์มา100ดอลลาร์ตอนไปเนี่ยแลก30บาทพอสักพักนึงไปแลกกลับมาได้35บาทนั่นแหละเอาไปเลยไม่ใช่ดอกเบี้ยฉะนั้นการที่เราซื้อเงินธนบัตรเก็บไว้หรือซื้อทองเก็บไว้แล้วทองมันขึ้นแล้วเราไปขายอันนี้ไม่มีปัญหาเข้าใจนะไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับอนุญาตครับอีกข้อนึงค่ะได้ครับช่วงนี้เรากินขนมอัชโรได้ไหมคะเอาใหม่พี่น้องวันหลังพี่น้องจะได้ไม่ต้องถามจะได้เอาหลักไปอาชูรอเนี่ยเอาอันนี้ก่อนขนมอิสลามมีป่ะอาหารอิสลามมีป่ะมีไหมข้าวหมกเนี่ยอาหารอิสลามไหมจริงเหรอข้าวหมกเนี่ยอาหารอิสลามไหมเอาถ้าอาหารอิสลามเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้อาหารเนี่ยถ้าทำแล้วได้บุญใช่ป่ะเนี่ยอาหารอิสลามไม่มีอาหารอิสลามแต่เป็นอาหารที่มุสลิมนิยมกินก็เรียกเป็นอาหารของมุสลิมของเราก็นะไม่เป็นไรเรื่องภาษาทีนี้พอมาถามว่าขนมอาชูรอเนี่ยใช่อาหารอิสลามไหมกะตะกี้บอกว่ามันไม่มีนะอาชูรอไม่ใช่ขนมอิสลามนะขนมของท้องถิ่นบ้านเรานะเพราะว่าอาหรับอินเดียเขาก็ไม่กวนกันใช่ปะเป็นอาหารของท้องถิ่นบ้านเรานิยมกวนกินกันฉะนั้นพี่น้องในวาระอะไรก็ตามพี่น้องก็มารวมตัวแล้วกวนแล้วก็นำมากินอันนี้ไม่มีปัญหาเอาให้วันอาชูรอด้วยถามนี้บางทำไมกวนขนมอ๋อจะมาละศีลอดอ้าวก็กวนไปสิแต่ว่าไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าก่อนกวนต้องคนต้องมีน้ำละหมาดก่อนกวนต้องมีศอลาวาตไอ้อย่างนี้มันเป็นการอุตริเข้ามาใหม่ฉะนั้นขนมเนี่ยในอิสลามไม่มีขนมอิสลามเฉพาะกิจเมื่อไม่มีพี่น้องก็สามารถทำกินกันได้แล้วตอนนี้พี่น้องอยากทำรวมตัวกันแล้วทำกินผมเห็นด้วยเพราะเป็นขนมที่มันหายากหากินยากอะไรขนมอะไรบูโบก็มีใช่ไหมเขาเรียกบูโบเหรอครับเดี๋ยวก่อนสรุปก่อนว่าตกลงขนมอาชูรอนะกวนกันตอนนี้นะกวนได้เลยกินได้เลยเก็บไว้ให้ผมกินบ้างก็ได้ต้องอะไรนะอ๋อถ้ามีอ่านอะไรก่อนทำขนมเนี่ยก็บอกแล้วว่าขนมอิสลามมีไหมก่อนก็มันไม่มีนบีบอกว่าต้องทำขนมนั้นก่อนทำต้องมีอ่านดูอานั้นมีสลาวาตนี้มันไม่มีแบบนี้นั้นถ้าเราทำขึ้นมาก็คือการที่เราเนี่ยได้อุตริขึ้นมาใหม่เข้าใจยังแต่บิสมิลลาห์แล้วก็ทำกับข้าวบิสมิลลาห์ทำขนมอันนี้อนุญาตอยู่แล้วเข้าใจเนาะถามเลยครับใส่ไมค์ดีกว่าไหมโอ้โหดูพี่น้องตั้งใจเรียนมากเลยผมว่ากะว่าจะเซฟเวลาเนาะเดี๋ยวจะบอกให้หมดนะทวนใหม่แล้วกันนะขอบคุณมากครับยาซากัลลอจะได้ไปสอนคนอื่นได้เนาะหนึ่งอะไรครับชิริก
2ศิลปศาสตร์3ฆ่าผู้บริสุทธิ์นะ4กินดอกเบี้ย5วะอักลุมมาลินยะตีมกินเงินยะเต็มนี่โทษมันไล่จักเลยนะครับเราเนี่ยทำองค์กรยะเต็มดีที่สุดเพราะนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะอยู่กับนบีแบบนี้อย่างนี้นะแล้วแยกอีกนิดนึงนี่อยู่นบีแบบนี้คนที่เลี้ยงเด็กกำพร้าช่วยเหลือเด็กกำพร้าไม่ต้องเลี้ยงด้วยนะพี่น้องส่งเสียเด็กกำพร้าคนหนึ่งเลี้ยงจนกระทั่งจบไปอยู่กับนบีใกล้ขนาดนี้แต่เราไปกินเงินเด็กกำพร้าซะนี่สมมตินะผมเนี่ยดูแลเด็กกำพร้าผมนะเป็นตัวแทนดูแลเด็กกำพร้าพี่น้องเอาเงินเด็กกำพร้ามาให้ผมปั๊บผมก็เอาเข้าส่วนตัวผมไม่ให้เด็กกำพร้าอันนี้เขาเรียกกินเงินเด็กกำพร้างั้นใครทำเกี่ยวกับเด็กกำพร้าทำดีเนี่ยวันกิยามะห์อยู่กับนบีขนาดนี้แต่ถ้าไปกินเงินเด็กกำพร้าแล้วก็บัลไลจักวัสลามเลยนะบาปใหญ่นะครับสองฮะหกนะวะตะวัลลีเยามันชาฟีขอโทษนะฮะซาฟีก็คือหนีทัพเนี่ยบาปใหญ่มีรายชื่อจะต้องออกรบยิฮาดหนีซะงั้นประการสุดท้ายสำคัญนะปัจจุบันเริ่มเยอะนะวะกอดฟุนมุฮซอนาตมุมินาตอันกอฟิลาตไปกล่าวหาผู้หญิงมุมินผู้ศรัทธาผู้หญิงบริสุทธิ์ว่าทำซีนาเยอะมากในสังคมทุกวันนี้เฮ้ยทำไมท้องล่ะเอาเขาไปแต่งเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่งถูกต้องเขาอาจจะไปแต่งต่างจังหวัดก็สามีเขาอยู่ต่างจังหวัดเอ้าภรรยาอยู่คนที่นี่เอ้าท้องแล้วไม่เห็นบอกเอ้ามันก็ไม่ใช่ว่าต้องบอกเราทุกคนใช่ไหมเออขอไม่ได้ครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะ7ข้อครบไหมฮะบางครบไหมครบนะครบนะทำดินละการเกณฑ์กำไรครับเป็นดอกเบี้ยไหมครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นเราไปซื้อเงินดอลลาร์แล้วก็เอามาเก็บไว้รอให้ค่ามันขึ้นค่าเงินขึ้นแล้วก็เราไปขายได้เข้าใจเข้าใจกรณีที่เราซื้อทองเยอะนะเราซื้อเงินธนบัตรต่างประเทศแล้วเก็บเอาไว้พอมันขึ้นแล้วไปขายการเก็งกำไรแบบนี้ถือว่าอนุญาตเพราะอนุญาตผิดตรงไหนอะครับไม่มีปัญหาเลยพี่น้องซื้อทองเก็บไว้10บาทพอถึงเวลามันขึ้นแล้วก็ไปขายพอมันลงแล้วก็ไปซื้อเก็บไม่เป็นไรแต่ถ้ามันครบปีต้องจ่ายซะกาต เห็นยังเราซื้อเงินธนบัตรไว้ดอลลาร์ไว้นะพอมันขึ้นปั๊บเราก็ไปขายอันนี้ไม่เป็นไรนะเก่งแบบนี้ศาสนาอนุญาตนะเข้าใจนะครับครับอ๋อมันมีแค่2ครับมี2ประเภทครับยาซากันแล้วนะนี่ครับผ่อนกับใครฮะไฟแนนซ์อันนี้ผมก็ต้องตอบไปตามอามานะผมเนาะรถผมเนี่ยไปซื้อที่โชว์รูมช่วงนั้นก็บอก 0% 600,000เขาขาย 600,000 ผ่อน 600,000 ไม่มีขึ้นอันนี้ได้ถึงแม้ว่าเราจะผ่อนจะไฟนั้นก็ตามแต่ตกลงกันแค่นี้ไม่ขึ้นไม่ลดแล้วเขาขายก็ขาย 600,000 สดหรือผ่อนขาย 600,000 ก็เรียก 0% อันนี้พอทำเนายังได้แต่ในกรณีที่เราซื้อ 600,000 แต่ผ่อนกี่ปีมันจะเป็น 800,000 สมมุติหรือ 600,000 เป็น 700,000 ขอโทษนะเป็น 700,000700,000ส่งไป 100,000 นี่คือดอกเบี้ยนั่นเท่ากับเราจ่ายลดจ่ายจบเมื่อไหร่เตาบ้าตัวแล้วก็อย่าไปพัวพันกับตรงนี้ถ้าจะซื้อผมแนะนำว่ายัง 0% ยังพอทำเนาครับ
หรือไม่รถมือสองหรือไม่ยืมสตังค์พี่น้องของเราไปซื้อสดและเราก็ผ่อนกับพี่น้องของเราใครเขาขายที่ได้อ่ะก็ไปยืมเขาคอยจ้องอยู่ใครขายที่ได้เนี่ยอ่ะไปยืมเขาแล้วก็ไปซื้อสดแล้วผ่อนกับเขาทำสัญญาด้วยนะครับทำสัญญาผ่อนแต่ถ้าผ่อนกับไฟแนนซ์ทั่วไปมีดอกเบี้ยทั้งหมดแต่เอาละเราทำไปแล้วใช่ไหมพี่น้องอยู่ในเงื่อนไขอะไรครับอากินไม่ได้กินดอกเบี้ยมุกินจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยนั้นการจ่ายดอกเบี้ยพี่น้องมีความผิดยอมรับในความผิดนี้และขอดุอาต่ออัลเลาะห์อย่าอัลเลาะห์ฉันไม่มีความสามารถจริงๆขออัลเลาะห์เพิ่มพูนริซกีให้กับฉันเยอะๆเพื่อฉันจะได้ปลดหนี้จะได้หมดจากดอกเบี้ยแล้วหลังจากนี้ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยพี่น้องไอ้ไฟแนนซ์เนี่ยมีไฟแนนซ์บริษัทไหนเจ๊งบ้างครับมีแต่รวยเอารวยเอาไปดูเนี่ยอาคารเปิดใหญ่ธนาคารปิดแล้วปิดอีกแต่บริษัทประกันไม่เคยปิดมันจะปิดได้กรณีเดียวคือมารวมให้ใหญ่ที่เดียวก็ทำไมอะครับเขากินดอกเบี้ยจากพวกเราเนี่ยมหาศาลจ่ายไม่ตรงปรับอีกนั่นแหละแต่ให้รู้ว่าเราทำผิดเรื่องนี้นะพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์เยอะๆอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้กินดุอาของเราถูกตอบรับแต่เรายังให้ทำเชิงของฮารอมอยู่หวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์วันหนึ่งอัลเลาะห์ให้เราช่วยเหลือเราไม่ว่าจะมาทางใดก็ตามมันไม่ได้นะครับอาจจะมีขายที่ได้มาประกาศเป็น10ปีแล้วขายที่ไม่ได้เพิ่งมาขายที่ได้อัลฮัมดุลิลละห์หรือพี่น้องคนใดเนี่ยผมแนะนำนะพี่น้องคนใดก็ตามเนี่ยขายที่ไม่ได้นะเอาโฉนดไปให้อิหม่ามเหยียบเอามีแล้วเอามาให้อิหม่ามเหยียบนะครับอิหม่ามบอกกู้ก็ยังขายไม่ได้อันนี้พูดเล่นเนาะแต่มีจริงๆนะครับครับครับผมบ้างครับครับครับคือมันไม่ได้ตั้งแต่ผ่อนทองแล้วล่ะครับนึกภาพออกไหมใช่ตกลงกันแล้วว่าอาทิตย์หน้าจะจ่าย 20,000 โดยไม่ได้จ่ายตอนที่เอาทองมานั่นแหละครับที่นบีบอกว่าอย่าดันดีอย่าดินเงินธนบัตรมาทองคำต้องมาใช่แลกยื่นหมูยื่นแมวแต่ถ้าทองไปแล้วอย่าว่าแต่อาทิตย์เลยครับพรุ่งนี้เอามาให้ก็เป็นดอกเบี้ยพรุ่งนี้ผมเอามาให้นะถ้าอย่างนั้นพ่อค้ามุสลิมต้องบอกงั้นพรุ่งนี้แกก็ค่อยมาและฉันจะได้เอาทองให้ซึ่งมันอาจจะลดหรือขึ้นอีกเรื่องนึงแต่มันผิดตรงที่อย่าดันบิยาดินไม่ได้ให้ตอนที่ต่อหน้าอันเนี้ยฉะนั้นทองคำเนี่ยขายผ่าน Facebook ไม่ได้ไงเข้าใจยังซื้อนะแกขายทาง Facebook นะฉันซื้อนะแล้วค่อยโอนนะแล้วค่อยเอาทองส่งมาให้อันนี้ไม่ได้นะครับต้องยื่นหมูยื่นแมวทองคำนะนี่อย่างอื่นไม่ได้พูดถึงนะนี่พูดถึงทองคำนะซึ่งครับผมเชิญนะครับครับนิดนึงครับข้างหน้ามีครับครับมีทำชิริกยังไงครับชิริกมีคนเข้าตัวเขาครับคือพี่น้องถามนี้ว่าเขาเนี่ยไปอ้างว่ามียินมาเข้าเนี่ยแหละง่ายๆพอยินมาเข้าเขาก็พอตอนยินเข้าแล้วมียังไงฮะมีคนมาถามนู่นถามนี่บอกนู่นบอกนี่พี่น้องยินเนี่ยมันตอบถูกสิเพราะยินมันรู้สิ่งที่ผ่านมาลองไปถามสิว่ายินเอ้ยกิยามะฮ์เมื่อไหร่มันวิ่งหนีตดแตกเลยนะมันไม่รู้แต่ถามแหวนเพชรหายอยู่ตรงไหนมันรู้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยรู้นะหมอผัวฉันอยู่ไหนรู้แต่สิ่งที่อนาคตมันไม่รู้ฉะนั้นคนที่ตั้งตัวเป็นหมอดูหมอเดานะฟังให้ดีนะครับ
ตั้งตัวเป็นหมอดูหมอเดาหมอไสยศาสตร์ถ้าเป็นมุสลิมและใช้กฎหมายอิสลามคนประเภทนี้ถูกประหารชีวิตเพราะตั้งตัวเป็นพระเจ้าเสียอัสเซียรูตะกี้นี่บาปใหญ่ให้ออกห่างนบีบอกแล้วนบีใช้คำว่าบาปที่เป็นหายนะด้วยนะครับมีอยู่7บาปที่เป็นหายนะกินเงินเด็กกำพร้านี่หายนะเปล่าไปบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทำซินาทั้งที่เขาไม่ทำซินาแล้ววันนี้มันไปประกาศบอกทางเฟซบุ๊กอะรู้ไปทั่วโลกนะครับฉะนั้นฟิตนะเหล่านี้เนี่ยมันอันทำให้คนอื่นเสียหายมันคือสิ่งที่เป็นหายนะที่นบีบอกว่าอันเมาวิกอดอันโมวิกอดมันเป็นความหายนะออกห่างจากบาป7ประการนี้นะฉะนั้นเรื่องการตั้งตนเป็นหมอดูหมอดาวนั้นไม่อนุญาตให้ไปยุ่งกับเขาไปเตือนถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงต้องบอยคอตนะครับถ้าเป็นอิหม่ามต้องไปบอกเพราะมีสำนักมาเกิดในชุมชนของเราเนี่ยไปบอกไปอธิบายเขาไม่เปลี่ยนประกาศบอยคอตฮะญาติกันเล่าอะไรให้ฟังแถวหนองจอกมีหมอดังอยู่ใช่ไหมที่ว่าเป็นมุสลิมนะปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาไปมูกอไปถามแซวว่ากาบาอยู่ไหนแซวเอ้าไม่ใช่ข้างหน้านี่ไม่เห็นเคยจะมาบริจาคทาสีมัสยิดทั่วมัสยิดอิหม่ามเนี่ยประกาศเมื่อศุกร์ที่แล้ววันเสาร์มาเลยอิหม่ามบอกว่าอ๋อที่ประกาศไว้ยังไม่มีนโยบายทาตอนนี้เพราะรู้ว่าเงินฮารอมเห็นอย่างอิหม่ามบางทีต้องฉลาดด้วยนะไม่ได้กินดะหมดนะเออซื้อดะซื้อดะกินดะหมดไม่ได้นะต้องมีนี่มาอย่างนี้เนี่ยต้องมีลีลาหน่อยนะครับเพราะของฮารอมจะเอามาเกี่ยวข้องกับมัสยิดนี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดหรือของเขาวากัฟให้สุราก็ต้องให้สุราไม่ใช่เอามาเป็นของตัวเองหรือขายกินที่วากัฟก็เยอะแยะในสังคมคือเอางี้นบีบอกแล้วถ้าไม่อายไม่กลัวบาปแล้วก็ไม่กลัวบาปแล้วก็นะไม่อายนะอยากทำอะไรก็ทำถ้าไม่อายแล้วก็อ่ะมีคำถามอีกไหมครับได้ครับคำถามสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้คำถามเสียงคุกเนี่ยได้พี่น้องฟังผมให้ดีนะกรณีที่เราไปตามห้างอะไรก็ตามในโรงหนังอะไรก็ตามโรงหนังเราไม่เข้าอยู่แล้วตามห้างโรงพยาบาลที่ไหนก็แล้วแต่สวนสาธารณะกรณีที่เพลงชาติขึ้นเนี่ยในกฎหมายเขาเขียนไม่บอกว่าเขียนว่าไงฮะยืนตรงจำเป็นต้องยืนไม่ยืนติดคุกขอความร่วมมือครับไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ผิดกฎหมายเหมือนกินยาม้ายาบ้านะครับแค่ขอความร่วมมือให้ยืนตรงซึ่งเอาเข้าจริงแล้วในนานาประเทศไม่มีเหลือตอนนี้เหลืออยู่แต่ประเทศไทยที่เดียวในที่ผมรู้นั่งรถเข็นนี่ต้องยืนไหมคือสมมุติว่าพี่น้องเดินไม่ยืนอันเนี้ยพี่น้องไม่โดนจับเขาไม่จับเขาแค่ขอความร่วมมือแต่นั่นเองเขาขอความร่วมมือเข้าใจเนาะแต่ไม่ใช่เป็นวาญิบเอางี้เวลาอาซานเนี่ยเวลาอาซานพี่น้องกำลังเดินไปมัสยิดเสียงอาซานมาได้ยินพี่น้องหยุดรับอาซานหรือเดินต่อความจริงน่าหยุดมากกว่าอย่างอื่นใช่ไหมเข้าใจที่ผมพูดเนาะคุยกันยังมีก็นั่นสิถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวพี่น้องต้องซื้อชาดำเย็นไปเยี่ยมผมแค่นี้นะมีต่อไหมหมดแล้วข้างหลังหมดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็เดี๋ยวถ้าสมมติพี่น้องท่านใดจะบริจาคไปด้วยช่วยน้ำท่วมก็เดี๋ยวฝากผมไปได้นะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู